ผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะอ่ะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะคลิปอะไรครับผมเป็นคลิปของผมนะฮะผ้าชม Minecraft version 1.18.30 ตัวเต็มมาแล้วครับผมนะครับมาดูชั้นนี้มีอะไรไหมครับผมมีอะไรแบบคือมีครับผมนะฮะแล้วถ้าเราไปที่ส่วนของตัว How to play วัดนี้ก็คือจะแพสต์ขึ้นมาผมก็เขียนว่า Minecraft 1.18.30 อัปเดตครับผมและอัปเดตนี้ก็มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาแล้วด้วยกับปู่ตัวเกมก็ผมอันแรกก็เป็นในส่วนของตัวการที่ทำให้โลกเนี่ยสีจะเป็นแบบ4บิตนะครับอันที่2มีการปรับปรุงในส่วนของตัวระบบดาเมจแล้วก็ฮังเกอร์ครับผมนะครับอันที่3มีการเปิดฟีเจอร์เอ็กซ์เพอริเมนทัลครับผมนะครับในส่วนของตัวดีฟดาร์กครับผมนะครับแล้วก็จะมีวาร์เดนเข้ามาด้วยครับผมเพราะฉะนั้นมีวาร์เดนแล้วนะฮะเออแล้วก็แก้บั๊กต่างๆมากมายแล้วก็มีการปรับปรุงคนกับไรมากมายครับผมที่เยอะมากๆแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะรู้มีอัปเดตอะไรบ้างก็ไปอ่านที่ x/minecraft update ครับผมสำหรับใครที่ไม่อ่านบอกเลยว่ามันยาวมากๆครับผมนะฮะโอเคแล้วก็ไปต่อเราก็ทำการเคลียร์ผมเรียมที่ไม่ได้ใช้งานอายุไปแล้วผมนะครับที่เก่ากว่า18เดือนก็เคลียร์เรียมอันทิ้งไปครับผมนะฮะโอเคทีนี้จริงๆก็คือมีวอร์เดนเข้ามาแล้วนะฮะเออทีนี้ผมขอไปเช็คตัว market page หน่อยละกันนะผมนะฮะจริงๆมีแจ้งเตือนอะไรด้วยผมเข้ามาครับผมไม่แน่ใจผมเข้าไปรับหรือยังนะผมนะครับแต่มันมีแจ้งเตือนขึ้นมาไงโอเคช่วงนี้ก็เป็นช่วงสปริงครับผมนะครับเปิดใครน่าจะช่วงสปริงหรือยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะผมนะฮะอ่ะโอเคพวกของใหม่ก็มีอยู่มั้งฮะเออใครสนใจก็แวะมาดูละกันนะผมนะครับโอเคสกินแพ็คก็น่าจะมีอยู่แล้วแหละสกินแพ็คนี้ครับผมนะฮะไม่น่าพลาดนะผมนะฮะโอเคสกินแพ็คตอนแรกเห็นเหมือนมีสกินแพ็คที่รับฟรีได้ครับผมซึ่งผมรับไปแล้วนะเหมือนเคยรับไปแล้วไงมันก็เลยไม่ได้ขึ้นมาให้ผมไปรับตอนนี้ครับผมนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นสกินแพ็คที่เหลือครับผมที่ยังไม่ได้ฟรีครับผมเคยสนใจครับผมนะฮะสกินแพ็คก็เป็นที่แพ็คใหม่เป็นซูเปอร์โมเดิร์นเทรนดี้ครับผมนะฮะอ่ะก็เซอร์เคิลในไม้ครับช่างมันเถอะโอเคก็เป็นยาแพ็คเนาะเพราะว่าผมไปดูส่วนของตัวeducation หน่อยครับผมว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาไหมนะฮะ education รู้สึกว่าก็เหมือนจะยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้ามาครับผมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะอ่ะโอเคแต่เดซิ่งในฟรีแล้วแล้วก็นี่ก็เป็นหน้าโตของมันเนาะทีนี้ผมขอไปเช็ค achievement หน่อยครับผม achievement มี achievement ใหม่หรือยังมี achievement ใหม่ครับผมนะครับน่าจะเกี่ยวกับวาร์เดนป่ะเนี่ยนะผมนะฮะมา4 achievement ด้วยกันซึ่งผมไม่รู้มันคืออะไรบ้างนะฮะผมเดาอย่างนึงน่าจะเกี่ยวกับวาร์เดนแน่ๆหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะผมแต่น่าจะเป็นของเคปแอนด์คลิปของผมนะฮะเออแล้วผมไม่รู้คือ achievement อะไรไงนะฮะโอเคขอไปด้วยละกันนะผมจะรู้ว่ามันมี achievement ไหน4 achievement นั่นแหละครับผมนะครับRainbow Collector Spider อันนี้มีแล้วอยากรู้ว่าชีวิตใหม่อีก4อันที่เหลือเป็นอะไรครับผมนะครับถูกอันล็อกมันไปแล้วไง On the Real ไม่ใช่ไอชีวิตใหม่มี4อันแน่ๆผมได้มัน11 4 118แล้วไงนะฮะขอไปที่หาไม่เจอแล้วกันต่อมาขอไปเช็ค Rest Room หน่อยครับผมนะฮะอ่ะคือผมอยากไปดูว่ามันมีพวกอะไรใหม่มั้ยนึงครับผมรู้สึกว่าจะมีของฟรีครับผมนะครับนี่ที่มันแจ้งคือตอนแรกก็ผมมันอยู่นี่ครับผมนะครับก็เป็นในส่วนของชุดเมี้ยวๆของผมนะฮะอันนี้เป็นเสื้อฮูดดี้ครับผมนะครับก็รับไว้ครับผมนะครับของฟรีครับผมนะแล้วก็มีรองเท้าเมี้ยวๆของผมนะครับนี่ของฟรีครับผมรับไปครับผมนะครับนี่โอเคอันนี้ไม่ได้ของฟรีเนาะทีนี้บุ๊กสกินอันนี้ผมไม่ได้ใส่สกินผมไว้ครับผมแล้วก็ต่อมาอีโมดมีอีโมดใหม่หรือยังครับผมอีโมดรู้สึกว่ายังไม่ได้มีอีโมดใหม่นะฮะตอนนี้ครับผมผ้าคลุมก็ยังมี2ผืนครับผมทั้งที่ผมอันล็อกไปหมดแล้วนะฮะคือให้ใส่ได้2ผืนยังงงอยู่ดีครับผมงานผ้าคลุมของวัชนีครับผมนะฮะก็คือมันแยกกันแหละแล้วก็เกมค้างนะฮะโอเคก็อันนี้ก็เป็นว่าผมมี2ผืนเหมือนเดิมครับผมนะฮะเมื่อกี้เกมค้างนะฮะ
นี่ขอเป็นเรื่องของเพลงหน่อยครับผมนะครับโอเคนี่ครับผมคือมันเป็นผมเพิ่งโหลดใหม่มามันก็กลายเป็นล้างโลกผมหมดเลยครับผมเศร้าแป๊บนะฮะอันนี้เฟรนด์ก็จะมีเหลี่ยมของผมนะฮะอันนี้ก็เป็นเหลี่ยมล้างซึ่งในอนาคตก็มีสิทธิ์จะโดนล้างได้ครับผมนะครับอ่ะตอนนี้ก็มีเฟรนด์เหมือนกันซึ่งตอนนี้เขาไม่มีให้ออนครับผมนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ก็ผมนี่ก็มีเซิร์ฟเวอร์หลักขึ้นมาผมสามารถจะเข้าไปได้นะฮะเดี๋ยวลองเดอะไฮป์ก็ผมนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็อัปเดตนิดนึงครับผมนะครับเดอะไฮป์ตอนนี้คือผมมียอดยูทูบเบอร์แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ทักเขาดูชมครับปึ๊บไฮนะฮะนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นชื่อผมสีแดงครับผมนะฮะปวดนิดนึงครับผมขอเฟล็กนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมก็ออกไปครับผมนะฮะเรียบร้อยครับผมนะฮะก็เข้าได้ครับผม what yo โอเคไม่รู้คุยกันไม่น่าเกี่ยวกับผมครับผมนะเอาไปแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมขอไปใช้สูตรของนิวโวครับผมไปสร้างโลกใหม่ครับผมนะฮะถ้าเราต้องการใช้ฟีเจอร์ของพวกวาร์เดนเนี่ยก็เปิดเดอะไวอัปเดตด้วยละกันนะผมจะเปิดวันนี้อัปเดตด้วยครับผมนะครับเพราะอยากให้มีชื่อใหม่เข้ามาเหมือนกันครับผมนะครับพวกเขาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ผมไม่ทำการครีเอทแต่ผมขอเปลี่ยนเกมมูดผมเป็นครีเอทีฟสักหน่อยครับผมนะครับโอเคครีเอทเลยแล้วก็ทีนี้ผมครีเอทไปเนี่ยผมจะให้สังเกตนิดนึงก็คือของซีดนะฮะอันนี้เรามาสร้างโลกก่อนโอเคสร้างโลกเสร็จแล้วผมทีนี้ผมจะไปดูซีดของโลกผมครับผมนะครับไอซีดของซีดเป็นยังไงครับผมก็คือถ้าเกิดเราไปดูที่โลกเราผมดูที่ซีดนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นเลขยาวๆผมซึ่งสมัยก่อนมันน่าจะความยาวน่าจะประมาณครึ่งนึงของไอ้นี่แหละผมนะฮะตอนนี้เขาอัปเดตเป็น64บิตซึ่งมันก็จะเป็นซีดที่ใช้กับให้มันเข้ากับจาวาด้วยผมจะบอกว่าใช้ซีดนี้เดียวกับซีดเดียวกันนะผมนะครับอ่ะแต่จะมีอะไรมีสตรัคเจอร์อาจจะเลทไม่เหมือนกันแต่ว่าก็ทำให้แบบที่ส่วนใหญ่ก็จะมีความเหมือนกันอยู่ครับผมนี่ให้ภูเขาอย่างสวยผู้ชมครับสวยปะล่ะสวยโคตรๆก็ผมนะฮะโอเคเนาะโดยถ้าเกิดผมเปิดเอ็กซ์เพอริเมนทัลไว้เนี่ยผมนะฮะสิ่งที่ผมจะได้เจอผมนะถ้าเป็นวานิลาผมก็จะไปสองตัวโกดฮอนแล้วก็ฮอปเปอร์โกดฮอนนะผมยังอยู่นะฮะเบต้ามันอยู่แต่ยังอยู่ผมนะครับโอเคนี่ครับผมก็มีโกดฮอนแล้วเล่นครับผมนะในสองตัววานิลาฟีเจอร์ครับผมนะทีนี้จะมีฟีเจอร์หนึ่งครับผมนะครับที่เป็นอีกโซนหนึ่งของเอเดนวายอัปเดตก็ของสองตัวเจ้าวาร์เดนครับผมนะครับวาร์เดนชนิดนี้ก็มีให้เราออกมาสู้ด้วยครับผมนะครับโอเคนี่คือวาร์เดนครับผมแต่รู้สึกว่าเขาจะไม่ชอบพื้นที่ข้างบนครับผมนะครับเกิดเขาเกิดอยู่ข้างบนตรงพื้นผุยโลกเขาจะเป็นการรีบดำดินทันทีครับผมนะฮะก็เป็นพฤติกรรมของวาร์เดนที่เราอาจจะต้องรู้นิดนึงครับผมนะครับผมเรียกรู้ว่าอันนี้มันมีเกมโหมดสเปกเตอร์ไปครับผมนะเกมโหมด6นี่เฮ้ยเพราะฉะนั้นมีสเปกเตเตอร์ไว้เฮ้ยผมว่าแล้วเชียวมันมีตั้งแต่เวอร์ชันนี้ด้วยผู้ชมฮะโอ้ไอ้ยะผมไปเกมหมด1ก่อนผมนะครับเพื่อที่จะให้ผมสามารถจะบินได้ผมแล้วก็เกมหมด6ครับผมปึ๊บแต่มันมีเลือดขึ้นด้วยไงเฮ้ยผมโดนลาวาผมไม่ตายว่ะไอ้ยะนี่ผมก็มองเห็นพื้นข้างล่างได้แต่ว่ามันก็ยังแบบไม่ได้ดีเท่าของในไหมครับเบต้าครับผมนะครับถ้าเป็นเบต้าเกมหมด6ก็ใช้งานได้ดีกว่านี้เยอะเลยครับผมแต่นี้คือเกมหมด6แบบงะก็ผมนะฮะไม่สมบูรณ์นะฮะผมเห็นจากข้างล่างแต่ไม่เห็นข้างบนหรือพื้นรั้วพื้นที่ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยผู้ชมฮะไม่ดิก็ต้องมีอย่างนี้ดิแต่เจเนเรตมันเจเนเรตได้ไม่เยอะไงครับผมนะฮะนี่ก็เป็นเกมหมด6ที่เหตุที่ว่าทำไมเกมหมด6ถึงกว่าจะมีก็คืออย่างนานครับผมก็น่าจะเป็นเพราะไอ้พวกนี้แหละครับผมนะฮะแล้วผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยผมอยู่ไหนตอนนี้ผมอยากรู้ผมทุกอะไรไม่ได้แล้วก็ของสิ่งของอะไรไม่ได้ด้วยครับผมนะครับเกมหมด6แบบใหม่ครับผมนะฮะจริงๆก็เป็นแบบเบต้าแบบอันนี้ครับผมนะคือก็มันจะบั๊กๆอยู่ยังไม่สมบูรณ์เท่าตัวของในในเป็นล็อกนะฮะไอ้พวกเขาอะไรเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนนะผมนะครับไอ้ยังมีอะไรเนี่ยเคลไซเหรอผมอยู่เกมหมดสเปกเตอร์นะผมนะผมเปลี่ยนเกมหมดหนึ่งก่อนละกันนะผมก็ถือว่าได้มาเจออะไรแปลกๆดีครับผมนะครับนี่นะฮะมีวาร์เดนมีพวกตัวของเกี่ยวข้องกับวาร์เดนก็ผมอย่างพวกสเคาอะไรเนี่ยครับผมนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวพวกกบด้วยครับผมนะครับหรือไปดูฟร็อกนะฮะนี่เจ้ากบของผมก็มีกบมีฟร็อกไลท์ด้วยครับผมนะฮะนี่ก็เป็นถือว่าอัปเดตใหม่ก็ค่าที่จะเยอะพอสมควรเลยครับผมนะครับนี่อันนี้สเคาเซนเซอร์ครับผมวางซ้อนกันอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะ
มันเพิงดีครับผมนะฮะผมเอาตัวสเกลชูเกอร์มาจะเป็นยังไงนะก็พวกนี้คงโดนกระทืบนะผมนะฮะดูเชิงละไม่ดิไม่น่าโดนหรอกผมว่ามันอยู่เพราะเราอยู่ไอ้นี่ไงอยู่บนไอ้นี่ไอ้ยาอยู่รู้สึกว่าอยู่ข้างบนสเกลชูเกอร์จะทำงานไม่ค่อยดีป่ะไอ้ทำงานอยู่นะว่าวาเดนไม่น่าออกมาเพราะว่าเวลาอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะพยายามลงไปข้างล่างใต้ดินไงนะฮะโอเคครับผมแล้วก็นอกจากนี้ครับผมเกือบลืมไปมันก็จะมีส่งตัวอาราอยู่ด้วยครับผมนะฮะบอกเลยว่าอัปเดตนี้คือแบบมันดองมานานมากเลยปรากฏว่าแล้วพอมันตู้ทุกอย่างออกมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าของออกมาเยอะพอสมควรครับผมนะฮะมีเจ้าอาราครับผมนะครับมันจะเป็นตัวเก็บของเนาะก็ประมาณนี้ครับผมส่งตัวเวอร์ชันนี้ครับผมนะฮะอ่ะโอเคผมก็สลับพี่ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมใครเอ่ยใครจะอ่านเต็มก็ผมก็ไปอ่านได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องเราสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย